วิชาชาวบ้านหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาไหมเปิดเขาบอกเอาก็เลยสอนใช่เขาก็เลยเอาดีเลยด้านนี้เลยนะโอเคขอบคุณมากนะคุณพ่อรักษาตัวแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเมื่อคุยกันถึงขนาดนี้แล้วพี่อยากดูเหมือนกันว่าในรถเนี่ยนอกจากที่เราจะขายพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ล้างปืนแล้วเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่แบบพิเศษขายบ้างอยากจะเห็นทุกอย่างเลยพาไปดูหน่อยได้ไหมมันก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์สายลับอะค่ะพวกกล้องกระดุมกล้องปากกาพวกรองเท้าเดินป่าใช่ค่ะไหนๆอยู่ตรงไหนอยู่ไหนน้องลูกเกดพาพี่พาไปดูหน่อยเดี๋ยวมาดูนะฮะอันนี้มันคืออะไรขอเดานะ GPS tracker เครื่องติดตามหรือเปล่าถูกต้องอันนี้คือเครื่องติดตามค่ะตัวถัดไปก็คือเป็นพวกเครื่องดักฟังอุ้ยนี่คือเครื่องดักฟังเหรอตำรวจจะส่วนมากจะใส่ในของกลางนี่พี่ไม่เคยเห็นเลยนะรถค่ะมันจะกล่องเท่าตัวไม้ขีดเล็กๆตัวนี้ตำรวจใช้ก็เป็นกล้องส่องตาแมวทีนึงเวลาเราจะเข้าไปล้อมจับคนอื่นเขาอ๋อนี่คือย้อนตาแมวใช่เป็นที่ย้อนตาแมวอันนั้นคืออะไรอันนี้กล้องรีโมทเฮ้ย
รีโมทคือเหมือนรีโมทรถยนต์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เป็นกล้องวิดีโอถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ในกล้องอยู่ไหนกล้องมันอยู่ด้านหน้าอ้าวอ๋อหมายความว่าเราจะบันทึกภาพใส่ตรงนี้แล้วมันบันทึกใส่อะไรคะซิมหรือว่าการ์ด SD การ์ดมือถือค่ะเฮ้ยง่ายมากแม่นอกจากอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ของบรรดาผู้พี่ตำรวจแล้วเนี่ยนะครับในรถเล่คันนี้เนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการลับของตำรวจอีกด้วยแบบนี้ก็เรียกได้ว่าน้องลูกเกดเนี่ยก็มีส่วนช่วยข้าราชการแบบลับๆด้วยเลยทีเดียวนะเนี่ยวันนี้พิเศษมากเพราะว่ารายการเมดินแถลงพวกเราน้องลูกเกดจ้ะพี่มาดูของในร้านน้องพี่ตะลึงตึงโต๊ะมากเพราะว่าพี่อยากได้ไปหลายอย่างแต่สิ่งที่พี่อยากเห็นแล้วก็อยากให้ชาวเมดินแถลงได้ดูนั่นคือผู้หญิงตัวน้อยๆอย่างหนูอายุ21เนี่ยล้างปืนเขาบอกล้างปืนได้เร็วมากล้างได้ทุกแบบล้างได้ทุกแบบแต่หนูจะไม่รับพวกปืนยาวปืนยาวไม่เอาปืนยาวไม่เอาหมายความว่าพวกลูกซองนั่งขึ้นไปเนี่ยไม่เอาค่ะช้าเสียเวลาอีกอย่างนึงอุปกรณ์มันไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะปืนสั้นได้หมดแมกนัมลูกกล็อกอะไรได้หมดเลยทุกอย่างอยากถอดบ้างอ่ะขอลองหน่อยนะมาเดี๋ยวผมจะทำเหมือนที่ฉลองทำให้ดูเล่นสองซักเดี๋ยวไหมต้องขอบอกตรงๆนะครับว่าเห็นหน่วยก้านของน้องลูกเกดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคล่องแคล่วไม่แพ้ผู้ชายอก3ศอกเลยทีเดียวผู้ชายคนไหนเห็นแล้วเนี่ยจะมาแย้มนะฮะคิดผิดคิดใหม่นะครับคุณตำรวจรู้จักน้องลูกเกดมานานยังครับก็หลายปีแล้วฮะหลายปีแล้วเขาจะมาขายของที่นี่ครับผมเป็นประจำแล้วคุณพ่อก็ไม่สบายเป็นอัมพาตอยู่หน้ารถครับผมต้องดูแลพ่อในต้องทำงานเก่งมากยอมแล้วว่าเขาเป็นลูกเป็นเด็กกตัญญูมากครับผมสุดยอดครับนี่แสดงว่าใช้บริการร้านนี้บ่อยมากใช่ไหมคุณอาก็มีบ้างครับผมมีใช้บ้างครั้งที่เราขาดอุปกรณ์อะไรก็เราก็จะครับก็จะตรงนี้เลยครับผมโอเคขอบคุณคุณอามากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะฮะแล้วก็แหวกแนวไปเลยนะครับน่าทึ่งมากๆครับนี่คือคนไทยของเรานะฮะที่มีฝีมือและนอกจากมีฝีมือแล้วเนี่ยยังเอาอาชีพที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะไปเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่กตัญญูด้วยนะครับก่อนจากกันไปน้องลูกเกดฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงคนที่คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องปืนมีอะไรอยากจะพูดถึงเขาไหมก็ไอ้พวกอาวุธพวกนี้มันเป็นดาบสองคมอะค่ะถ้าเราใช้ในเรื่องของการป้องกันตัวมันก็ช่วยชีวิตเราได้มากขึ้นแต่ถ้าเราจะใช้ปืนในทางที่ผิดแค่นัดเดียวเราก็สามารถติดคุกได้แล้วใช่ครับปืนไม่น่ากลัวเท่าอำนาจที่ถืออยู่ครับนี่อ่ะสุดท้ายแล้วรถเร่ของหนูเนี่ยจะไปขายที่ไหนบ้างอะไรยังไงบอกได้เลยหนูจะอยู่ที่กองปราบปรามตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวอะค่ะเฉพาะวันจันทร์ทุกวันจันทร์ถ้าวันไหนวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนะคะแต่เลิกก็จะเลื่อนไปวันอังคารแล้วก็เจอกันได้ตามบชน.ศูนย์การใหญ่ตรงลานพระรูปแล้วก็อยู่ตามสน.โดยทั่วไปถ้าเจอก็ให้เข้ามาลังปืนได้หรือเข้ามาทักได้โอเคขอบคุณน้องลูกเกดมากครับขอบคุณครับถือปืนสวัสดีพี่ด้วยนะครับโอ้โหชอบตรงความกตัญญูของเขาด้วยกดไลค์ให้แบบยักษ์ข้างหลังเลยกดไลค์เลยก็ไปติดตามได้นะฮะหรือว่าไปดูได้นะครับกับร้านคุณเกดนะครับชื่อร้านว่าบีดีกันนั่นเองใครเจอน้องเขาก็อุดหนุนได้ตำรวจจะได้รู้ว่าคุณมีปืนกระจ้องแล้วไอ้นี่มีปืนและนี่คือเรื่องที่ของเราครับในรายการ Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามเหมือนเดิมอยากจะแนะนำเรื่องเข้ามาแนะนำมาได้เลยครับ02-669-9400นั่นเองนะครับครับผม 2,000 บาทท่านแนะนำเรื่องมาออกอากาศแล้วมอบให้ทันทีเลยครับถูกต้องขอบคุณที่ติดตามวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับรายการที่ชมแล้วท่านจะรักประเทศไทยชมแล้วท่านจะรู้ว่าประเทศไทยน่าทึ่งมีอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายวันนี้เรา2คนอาหลานลากันไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ